แฟที่ Starbucks นะครับเป็นส่วนผสมในการปรุงดินปรุงน้ำหมักหรืออะไรต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณ Starbucks มากเลยนะครับตอนนี้ขอน้องท่านที่ออกมาต้องให้พี่เอาจบได้ขอบคุณมากนะครับจะทำประโยชน์ในการเกษตรให้เยอะที่สุดเลยขอบคุณมากโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงไปขอบคุณอาจารย์สตาร์บัคมันต้องเป็นประโยชน์ลืมกาแฟขอบคุณโคบูจ้ะเต็มรูปแบบครับผมวันนี้ปรุงดินเต็มรูปแบบซึ่งเอากาแฟมาแล้วกาแฟนี่จะทําให้ป้องกันแมลงผสมลงไปในดินแล้วก็เป็นสูตรที่เราได้เฮ้ยใบแมงลัดที่แบบว่าเพิ่งปลูกนี่ก็ขึ้นเร็วนะจริงๆแล้วผมว่าทําไร่เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องสะอาดไม่ใช่ไม่สะอาดคือหญ้าขึ้นได้ให้มันดูแบบว่าชุ่มชื้นนี่รถกระบะคู่ชีพเรามาแล้วห่างมากเลยรถนี้เป็นรถประจำรถเมื่อก่อนบริษัทรักไว้ขนพร็อพขนของประกอบฉากเดี๋ยวนี้ใช้มาขนของประกอบการทำเกษตรกรวันนี้ส่วนผสมเรามีอะไรบ้างคงดินก็จะมีดินเป็นแน่นอนคงไม่ใช่ปูนใช้ดินก่อนมีดินแล้วก็ปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้ปุ๋ยหมักที่เราหมักมีส่วนประกอบอะไรบ้างปุ๋ยหมักของเราปุ๋ยหมักก็มีขี้วัวนะแกบผลกระพร้าวโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากซึ่งผมลองไปกินผักชีของคุณแล้วของคุณพ่อคุณแล้วผมบอกเลยนะฮะว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์คือมันกรอบเก็บได้นานเก็บได้เป็นอาทิตย์แล้วนะแต่ยังกรอบอยู่ต้นมันยังเบ๊ะอยู่ไอ้ผักกาดขาวไอ้ผักกาดอะไรอ่ะที่ผมเอาไปมันเป็นผักกาดขาวพี่แต่มันจะไม่ห่อเออผักกาดเขียวเป็นผักกาดเขียวเออผักกาดเขียวดีกว่า เอาลองเอาไปกินแล้วแต่ก็ยังมีแมลงที่มากัดกินของเราแต่พอเอาไปกินแล้วปั๊บมันกรอบคุณสมบัติของเราคือเก็บได้นานกลิ่นได้อย่างที่กรอบคุณคนญี่ปุ่นที่เจ้าของอะไรนะ Harmony Life Harmony Life ถ้าเป็นผักออร์แกนิกอ่ะมันจะกรอบไม่ได้ตัวแบบใหญ่โตไม่ได้ต้นใหญ่ไม่เน้นใหญ่ใบมันจะหนาเออใช่ใช่เน้นวินฟาร์มของเราเน้นรสชาติเน้นกลิ่นเน้นความกรอบการผสมดินวันนี้ของวินฟาร์มนะฮะก็ที่เราเตรียมมาก็คือดินนะครับแกลบอันนี้แกลบเผาที่จริงแล้วถ้าเป็นแกลบดิบก็ได้แต่ว่าพอดีเราหาแกลบดิบไม่ได้เรามีแกลบเผาที่เรามาปรุงแล้วปลูกให้ดินเพาะเอาตัวนี้มาช่วยให้ดินมันร่วนใช่แล้วนี่ก็คือมะพร้าวขุยมะพร้าวฮะวันนี้เราจะทำกี่ตันดิแล้วเราก็มีกาแฟที่เราไปเอามาใช่ของ Starbucks ของคุณ Starbucks นะฮะกากาแฟกากาแฟไล่แมลง
ให้มันเข้ากันโอ้โหนี่เหมือนสปอตเลยนะบอกเลยนะคุณผู้ชมดินเราเป็นชุ่มอยู่แล้วประมาณนี้หนึ่งเราลืมไปอีกอันหนึ่งพี่เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกเลยอ้าวไหนอ่ะ อยู่ในถุงพี่เราออกทาง YouTube ออกทางลืมบ้างแต่ก็ยังจำได้อยู่ฮะบอกได้เลยว่าคุณค่าของการปรุงดินกว่าจะได้หนึ่งกระบะหมดเวลาแคลอรี่เฉียบตอนนี้เราวางแผนแล้วนะฮะว่าเราจะลงละเราจะลงปลูกล็อตแรกกันเลยนะเป็นพืช40ถึง45วันก่อนพวกผักชีพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีข่าวพรีออเดอร์เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะรีบแจ้งเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปลูกพืชพวกเกิน45วันพวกนั้นนาวพริกไปด้วยแล้วก็จะออเดอร์กันสนุกฮะแต่ตอนเนี้ยกล้ามท้องผมบอกได้เลยมีอยู่มากกว่าซิก11แพ็คลงถึงนี่ถึงเข่าเดี๋ยวผมจะมีซิกแพ็คถึงเข่าให้ดูอย่างที่บอกนะฮะเราจะทำทั้งหมดแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าทางตอสเขาบอกมาแล้วว่าพอผสมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้ผมเนี่ยเอาดินที่ปรุงแล้วเนี่ยไปลงที่โรงปลูกที่โรงเพาะเราได้ฮะผมทำตามที่เขาบอกอะที่จะทำอย่างนี้ครึ่งวันแล้วยังไม่หมดเลยนี่นะฮะคุณพ่อบอกว่าถ้าดินมันดีคุณพ่อฮะถ้าดินมันดีคือมันจะขึ้นเขียวแบบนี้เหรอนี่สีเขียวนี่คือดินดีคือดินดีดินที่แบบว่าปลูกแล้วขึ้นสมบูรณ์นะฮะมันจะหญ้าขึ้นหญ้าขึ้นอะไรไม่ต้องสนใจมันเราก็ถอนออกเอาละครับแล้ววันนี้ก็การปรุงดินของเราวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ใช้ได้ใช้ดีโอ้โหนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมความเป็นไปเป็นมานะครับความเคลื่อนไหวของวินฟาร์มของเรานะครับจะมาเรื่อยๆเลยเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะเราจะพรีออเดอร์แบบลองปลูกกันแบบปลูกจริงจังอ่ะไม่ใช่ลองหรอกนะถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ Notification ด้วยสำหรับวินฟาร์มวันนี้สูงเตี้ยเลียดินลาไปก่อนฮะ